สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN เจาะข่าวเด่นข่าวล่าสุดโดนเข้าแล้วรัฐบาลประยุทธ์เตรียมลูกหือทั้งแผ่นดินด่วนม็อบราษฎรนัดชุมนุมใหญ่ตีม่อไล่เผด็จการรวมพลคนไม่มีจะกินโดยเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแฟนเพจราษฎรซึ่งเป็น Facebook แฟนเพจอย่างเป็นทางการของกลุ่มราษฎรได้โพสต์ Facebook นัดชุมนุมใหญ่รวมพลคนไม่มีจะกินตีม่อไล่เผด็จการในวันที่10กุมภาพันธ์โดยได้ระบุว่ารวมพลคนไม่มีจะกินตีม่อไล่เผด็จการพบกันที่สกายวอล์กหน้ามาบุญครองเซ็นเตอร์วันที่10กุมภาพันธ์ปี2564ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปราษฎรร่วมกับเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนร่วมกันประกาศกล่าวว่าเราจะไม่ยอมทนอีกต่อไปในเมื่อรัฐบาลประยุทธ์ยังคงเพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของประชาชนปล่อยให้คนไทยอดตายรับกรรมทั้งขึ้นทั้งล่องงานก็ไม่มีเงินเยียวยาก็ไม่ได้ทั้งที่ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรคต่างออกมาเรียกร้องยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกันไม่เว้นแต่ละวันรัฐบาลก็ยังแก้ปัญหาแบบขยักขย่อนทำงานแบบขอไปทีรัฐบาลแบบนี้มีไว้ทำไมเตรียมหม้อเตรียมไม้มาเคาะส่งเสียงตะโกนไล่เผด็จการในคราบรัฐบาลไร้ประโยชน์ด้วยกันวันพุธที่10กุมภาพันธ์ปี2564ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปบริเวณสกายวอล์กหน้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ขอความร่วมมือทุกคนสวมหน้ากากเว้นระยะห่างพกเจลล้างมือช่วยกันดูแลตัวเองและผู้ร่วมอุดมการณ์ให้ปลอดภัยจากโควิด-19โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นต้องตั้งชื่อว่ารวมมวลชนไล่รัฐบาลกงกินถ้าชื่อนี้รับรองว่ารัฐบาลมีหนากับชื่อนี้แน่นอนครับจัดไปครับเห็นม็อบที่พม่าแล้วมันคันมือสุดๆน่าจะเปลี่ยนเป็นเอาหม้อไปตีพวกมันนะครับมีหม้อแล้วก็เตรียมเครื่องแกงด้วยเผื่อพวกเผด็จการมันหิวข้าวมันจะไปเก็บผักข้างรั้วรวดหนามาร่วมแจมกับเราตราบใดที่พวกควายควายครองเมืองอยู่เราสู้ไม่ถอยเลยครับเอาพวกมันออกไปเพื่อประเทศไทยคงอยู่ครับแล้วเจอกันนะครับช่วยกันออกมาเยอะๆอย่าให้อายคนพม่านะครับถ้าไม่สู้ก็อยู่อย่างง่อยต่อไปขอให้พี่น้องประชาชนเอาพม่าเป็นเยี่ยงอย่างนะครับเตรียมเกลือไปสาดไล่สิ่งอัปมงคลด้วยนะครับออกมาค่ะพี่น้องอย่าให้อายพม่าเขาตอนนี้ไทยเป็นประเทศที่ถอยหลังของเอเชียแล้วจัดเลยครับเอามันออกไปรวมพลังในเมื่อพม่าเขายังไม่ยอมทำไมเราคนไทยจะต้องยอมมันด้วยหรือถ้าไม่สู้ก็อยู่อย่างไทยเป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะจะมีแกงไหมเนี่ยมันคงมากันเป็นกองพันรถฉีดน้ำด้วยตู้คอนเทนเนอร์ลวดน้ำอีกสู้ๆนะคะอิจฉาคนพม่าจริงๆนะตำรวจข้าราชการเขาอยู่ฝั่งประชาชนกันหมดเลยจัดไปยาวๆเลยค่ะคู่ขนานกับพม่าไปเลยอยากไปตีหม้องานนี้ไทยมีอายเมื่อพม่าไม่มีสลิ่มเมื่อแพทย์พยาบาลพม่านัดหยุดงานนึกว่าหนีคนไข้มาไล่ซูจีที่ไหนได้ชู3นิ้วตารัฐประหารวิศวกรข้าราชการดารานายแบบไม่ยักด่านักการเมืองโกงเลือกตั้งกลับตะโกนลั่นฟักคุบทั้งที่ทหารอุตส่าห์หวังดีนี่ไม่ใช่รัฐประหารสักหน่อยกองทัพแค่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน1ปีแล้วจะมีเลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานทหารพม่าไม่โกงเลือกตั้งหรอกพอรัฐธรรมนูญบังคับเลือกยังไงก็ได้250สว.เอ้ยไม่ใช่เลือกยังไงก็ต้องมีเก้าอี้ส.ส.ให้ทหาร 25% ใครเป็นรัฐบาลต้องให้ทหารเป็นรัฐมนตรีกลาโหมมหาดไทยกิจการชายแดนจองที่นั่งในสภาความมั่นคงสภาชาติพันธุ์เสียอย่างเดียวทหารพม่าไม่รู้จักยื่นสารรัฐธรรมนูญยุบพรรค NLD โกงเลือกตั้งตัดสิทธิ์ซูจีกับแกนนำสัก10ปีแล้วดูดส.ส.คนไทยดูคนพม่าตีกรองเคาะกะละมัง
ไล่เสนียดจังไรแล้วพอเข้าใจประชาธิปไตยพม่าเพิ่งเกิดทหารปกครองมานานเลยเกลียดทหารยังไม่รู้จักความชั่วร้ายของนักการเมืองใช่เลยพม่ายังไม่มีพรรคนักบิดเบือนตะโกนในโรงหนังเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นแพ้เลือกตั้งแล้วบอยคอตเลือกตั้งขัดขวางเลือกตั้งกลืนน้ำลายตัวเองเอาหน้าแนบก้นรัฐประหารสืบทอดอำนาจคนไทยมองประชาธิปไตยพม่าเพิ่งตั้งไข่เหมือนหลัง14ตุลา2516หรือพฤษภา2535เห่ออำนาจจากเลือกตั้งคนไทยโดยเฉพาะคนชั้นกลางในเมืองม็อบมือถือมาไกลกว่านั้นเยอะแล้วคือไม่เชื่ออำนาจเลือกตั้งที่มาจากประชาชนด้วยกันเอง1คน1เสียงกลับเชื่อในอำนาจศีลธรรมคอยจัดการให้คนดีปกครองบ้านเมืองดังนั้นถ้านักการเมืองเลวก็จะมีรัฐประหารมาไล่คนไทยก็จะเอาดอกไม้ไปให้ชัยโยโหร้องว่าพระสยามเทวาธิราชปกป้องทหารพม่าไม่สามารถอ้างพระพม่าเทวาธิราชทหารพม่าชูจุดขายเป็นพ่อแห่งชาติต้องมีกองทัพเข้มแข็งไว้สยบกลุ่มชาติพันธุ์ไม่งั้นประเทศไม่เป็นเอกภาพพอเจอ NLD ขององซานซูจีเป็นแม่แห่งชาติก็เกิดสงครามสัญลักษณ์ทหารพม่าแพ้เลยต้องยึดอำนาจครั้นจะอ้างศาสนาคนพม่าเป็นพุทธมามกะเข้าวัดทำบุญทหารพม่าก็ดันปราบพระจนพระกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตารัฐประหารไม่เหมือนเพื่อนบ้านอินฟลูเอนเซอร์ทั้งโหนซินแสหมอดูพากันด่าม็อบทหารพม่าก็เลยตกที่นั่งลำบากมีแต่ปืนมีแต่กำลังไม่มีอำนาจทางวัฒนธรรมไม่มีรัฐพันลึกมีแต่รัฐเกยตื้นแม้จะมีเงินเพราะมีบริษัทรัฐวิสาหกิจของตัวเองผูกขาดเกือบทุกด้านแต่ยิ่งทำให้ถูกต่อต้านไม่เหมือนบางประเทศใช้การเก็บหัวคิวกลุ่มทุนใหญ่ใช้มูลนิธิเป็นที่ตกลงผลประโยชน์แจกจ่ายพี่มหาโปรเจกต์สาธารณูปโภคตรวจสอบไม่ได้แต่มีเงินเลี้ยงนักการเมืองมากมายไม่แน่เหมือนกันถ้าคนพม่ารวมพลัง UN เรียกร้องโลกช่วยกันต้านถ้าจีนไม่เข้ามาขวางเป็นผู้ร้ายระวังคนพม่าเกลียดนะรัฐประหารอาจจะไปไม่รอดต้องเจรจาเพราะสภาพอย่างนี้กลับมาเลือกตั้งกี่ทีก็แพ้เว้นแต่อยู่ยาวซึ่งจะเสียหายไปถึงผลประโยชน์ทหารด้วยหลังถูกกดดันทหารพม่าจึงยอมปล่อยแกนนำ NLD ยกเว้นซูจีกับอดีตประธานาธิบดีที่โดนตั้งข้อหาไร้สาระครอบครองวิทยุสื่อสารกับไม่ปฏิบัติตามมาตรการโควิดหรือไม่ใส่หน้ากากมั้งดูไปดูมาประชาธิปไตยพม่าอาจมีอนาคตกว่าเพื่อนบ้านที่รัฐอนุรักษ์นิยมยังผูกขาดอำนาจไม่ยอมใครอย่างน้อยพม่าก็ไม่มีสีถนนชัยใช้ตุลาการพิวัตรเขียนรัฐธรรมนูญเองออกกฎหมายเองและบอกให้ประชาชนเคารพกติกาเคารพกฎหมายแต่คนไทยไม่เชื่อหรอกว่าพม่าเป็นประชาธิปไตยแล้วจะเจริญกว่าเพราะคนไทยเหนือชาติใดในโลกในแง่ของความฉลาดปฏิบัตินิยมประโยชน์นิยมเรามีคนการศึกษาสูงๆเต็มไปหมดทั้งหมอวิศวะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์และอีกหลายๆอย่างจากเครื่องแบบนักเรียนเสื้อผ้าหน้าผมไม่ต้องสอนให้คนอื่นคิดเป็นมีความเป็นตัวของตัวเองคนไทยฉลาดจนรู้จักเอาตัวรอดพึ่งระบบอุปถัมภ์เส้นสายสู้ไปก็เท่านั้นนักศึกษาพม่ารุ่น1988ที่หนีตายไม่ยักกับพูดแบบคนรุ่นตุลาว่าคนรุ่นใหม่สู้ไปก็ตายฟรีเป็นเครื่องมือแย่งชิงอำนาจฉะนั้นอยู่รอวันตายไปวันๆดีกว่าคนไทยไม่มีSolidarity ไม่เห็นคุณค่าของสิทธิเสรีภาพการมีอำนาจปกครองตัวเองชอบอยู่ในโอวาทเชื่อฟังมีอำนาจพิเศษจัดการให้โดยเฉพาะคนชั้นกลางที่มีอภิสิทธิ์อยู่แล้วพอคนรุ่นใหม่จะรื้อโครงสร้างก็กระเหียนกระหือให้ปราบปรามเกลียดชังว่าจะทำลายความเป็นไทยอันที่จริงสลิ่มไทยทีแรกก็จะhashtag save องซานอยู่หรอกเพราะการเกลียดทหารพม่าแต่รักลุงตู่มันทำให้ดูดีเหมือนกวีชัดดาวซาบซึ้งน้ำตาไหลกับอเมนดากอแมนแต่พอดีพรรคเพื่อไทยก้าวไกลก้าวหน้าธนาธรคุณช่อออกมาสู้เพื่อซูจีก็เลยชะงักไปสลิ่มเป็นการไม่ได้ง่ายๆนะต้องย้อนแย้งพิกลคนพม่าไม่เข้าใจขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์
ข่าวสดและประชาไทขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ